คู่18นาฬิกาครับที่ถ่ายสดทางทูสปอร์ต2ครับสุพรรณบุรีเจอกับแอร์ฟอร์สกับบางสุพรรณได้ปั่นฟรีคิกก่อนครับบอลติดเซฟของแซมมัวครับซ้ายของบิยอนลินเดมันบอลของทางสุพรรณลุยหนักเลยครับลุยคาร์ลอสครับยืนอยู่ริมเส้นทางซ้ายโยกตัดเข้ามาในแล้วซัดไม่ผ่านมือของแซมมัวมีเปลี่ยนผู้เล่นแทบยกกระบี่เลยครับแอร์ฟอร์สครับเห็นหน้าแซมมัวนี่คนไทยนะครับครับซ้ายของลินเดมันครับบอลข้ามคานอีกยังหาเรดาร์ตัวเองไม่เจอครับครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่แอร์ฟอร์สโต้มาแล้วได้ลุ้นตลอดครับเมื่อพวกเขาวางรีทักเป็นหน้าเป้านะครับรีทักได้ยิงครับติดเซฟกิติพงษ์ภูแถวเชือกตอนสมัยดิวิชั่น1ก็เป็นรองดาวซันโวยนะครับแล้วนี่ได้ยิงซ้ายครับบอลเชิดข้ามคานอีกครับสราวุธอินแป้นแลกกันคนละตุบ2ตุบอ่ะครับในช่วงครึ่งแรกครับดิยูฟได้โมงบอลไม่ตรงถ้าตรงกรอบนี้มีโอกาสเป็นประตูสูงเหลือเกินแอร์ฟอร์สโตมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นทางขวาครับบรรทุธฟันชัยวังเปิดมาแล้วนี่เป็นจังหวะที่รีทักซัดเข้าไปครับแต่ว่าโดนจับฟาวซะก่อนผู้สินมองว่าเขาไปจิ้มบอลมาจากกิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับมีประชดประชันนะฮะตบมือให้คือถ้ามองจากมุมนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับว่าบอลหลุดมือมาไหมตำแหน่งไหนกันแน่นะครับอยู่ในซองอยู่ในอกหรือว่ายังไงฮะมุมนี้ก็ยังไม่เห็นครับลองรีเพลย์มาให้ดูในหลายๆมุมเลยครับตัวผู้รักษาประตูบังลูกฟุตบอลอยู่แต่มุมนี้เนี่ยน่าที่จะเป็นคำตอบได้ว่าเป็นยังไงกันแน่ครับก็ผู้สินมองว่าฟาวล์ครับไปดูรีทักครับลุยต่อลากมาแล้วยิงซ้ายครับบอลไม่ตรงกรอบก็มีโอกาสนะครับสำหรับทีมแอร์ฟอร์สเองครับมาเป็นชุดครับโดดเด่นครับรีทักมาแล้วนะครับนี่ครึ่งหลังแล้วครับยกมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับแล้วดีดโอกาสใกล้เคียงมากแต่ว่าดีดบอลหลุดกรอบไปเองครับรีทักคือเจ้าตัวก็พยายามเกินร้อยแล้วครับวันนี้ทั้งรุกทั้งรับสุพรรณครึ่งหลังก็ลุยเลยครับแอร์ฟอร์สมีช่วงเวลาที่ดีครับพอสุพรรณเปิดมาแล้วได้หม่งบอดี้ฟิวดามครับผลโหนหลุดเสาไกลผู้เล่นของทีมสุพรรณเข้าไปเต็มกรอบเขตโทษเลยนะครับ5คนเลยนะครับบอลของสุพรรณบุรีมาอีกครับอีกชุดหนึ่งครับโอ้โหยิงโดนคานสนั่นเลยครับขวาของดิยุฟยิงดีแต่ไม่มีโชคตรงนี้ครับแอร์ฟอร์สสู้กันมันเลยครับกับทางสุพรรณบุรีครับโทสพลครับนี่ครับแค่ลูกประสบการณ์แล้วนี่ถ้าเอาตัวบังคู่ต่อสู้นะครับมีโอกาสจุดโทษสูงมากแล้วนี่ลูกตั้งเตะของทางสุพรรณและพวกเขาก็ได้ประตูขึ้นนำครับลุยคาร์ลอสครับนาที78ก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องครับสำหรับลุยคาร์ลอสแล้วก็ทำประตูได้ต่อเนื่องด้วยครับนี่สังเกตได้ทีมเกมรับของทีมแอร์ฟอร์สไม่มีคนยืนที่เสา2นะครับโล่งเลยนะครับเสียดายจริงๆแล้วเสา1เสา2นี่ต้องมีนะครับจังหวะลูกคอร์เนอร์คิกนะครับถ้าอยู่เสา2เนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่จะสกัดได้สูงเลยแหละครับคือไปประมาทใช่ครับยืนเสาเดียวบอลของทางสุพรรณบุรีมาใหม่ครับคาร์เล่นดูสเต็ปโยกครับโยกแล้วจ่ายยัดเข้าในครับแต่นภัสยิงยากชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น